รู้แล้วไอ้ที่เขาดูดวงกันใช่ไหมในเรื่องผู้หญิงไหนครับสำนักสงฆ์สำนักงานครับนั่นแหละนั่นแหละตรงที่ถามเมื่อกี้นี่เขาจอดแล้วชี้ให้ดูนะครับขวามือต้องลากน้ำขวามือใช่ไหมครับมันมีคนมาเยอะอยู่นะครับไม่ลึกลับอีกแล้วนะครับคนมาเยอะแล้วครับข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในไหนอ่ะ ไหนถามถามป่าอยู่จะติดเครื่องวิทย์น้ำลุงเป็นคนดูแลที่นี่ครับไม่ใช่มันเป็นสำนักอาจารย์ส้วนเก่าแล้วคนที่อาศัยอยู่ก็เพิ่งจะเสียไปไงอ๋อแล้วลุงมาทำอะไรที่นี่ครับจะตั้งเครื่องวิทย์น้ำตรงนู้นอ๋อพอดีให้กันซื้อของในตลาดลุงครับทางนี้ไปได้ไหมครับเนี่ยทางนี้เราไปได้ไงแต่มันลบเนี่ยมันก็มีลูกป้าเรื่อยไปนี่ครับเดี๋ยวลุงเขาจะพาไปดูกุดนะครับไหนอันนี้กุดเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยหอนี่สภาพดูแล้วก็เสียไปแล้วคนเฝ้าก็คือเป็นพระหรือเป็นคนปกติครับเป็นคนปกติคนไม่มีญาติเอาไปโรงพยาบาลได้คือ3วัน4วันตายแล้วตอนนี้ไปไหนหมดครับพระหรือไม่มีไม่มีอ่ะนานยังครับเมื่อก่อนมีสำนักอาจารย์ส้วนองค์เดียวอุณาแล้วอาจารย์ส้วนเสียมานานนานมากแล้วก็เงียบเลยเงียบแล้วก็ลือพวกเมื่อก่อนเนี่ยมันข้างบนเนี่ยมันมีเป็นตลาเป็นอะไรเต็มหมดต้นไม้ไม่มีเงี้ยมีแต่ตลามีแต่กุฏิทุกคนมาเยอะมากครับใช่ครับคนกรุงเทพนี่คือหามากที่สุดใครก็ลงอะไรไปยังไงรูปปั้นมีข้างในมีอะไรครับลุงข้างในเนี่ยนะข้างในรูปปั้นนี่ครับบรรยากาศรูปปั้นเพียบเลยนะครับฝั่งขวาก็มีนี่รูปปั้นส่วนใหญ่จะเป็นยักษ์นะครับนี่แล้วเป็นรูปปั้นแบบคนโบราณนะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่าข้างในจะเป็นกระดูกคนนะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่าเมื่อก่อนมีไอ้เคเป็นๆนะครับเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเขาเอาไปหลวงตัดเขามาเอาไปแล้วเขาบอกที่นี่คือสำนักสงฆ์แล้วมันคือไว้ใช้ทำอะไรครับปกติเมื่อก่อนนี่อาจารย์ส้วนนั่นเป็นพระไงอยู่โดดเดียวอ่ะอ๋อเออก็คือเหมือนเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่แต่พอเขาเนี่ยกุฏิครับนี่กุฏิตรงเนี้ยแต่เขาลื้อไปหมดแล้วที่แรกเป็นไม้หลังใหญ่ถึงต้นไม้ต้นนู้นเลยแล้วลุงเคยเจออะไรหลอนๆไหมครับไม่เคยไม่มีอะไรแต่มีนะแต่มีมีนะมีอะไรครับแสดงว่าลุงไม่มีซิกเซนใช่ไหมครับลุงไม่มีซิกเซนมันไม่เห็นเองอ่ะแต่คนอื่นเขาเห็นกันแต่พูดแล้วคนหัวลุกนะเห็นอะไรครับพูดแล้วคนหัวลุกเป็นผีเป็นคนอะไรไม่รู้เดินเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่คนที่อยู่เนี่ยคนที่อยู่จนผมเอาไปเผาเนี่ยเอาไปโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปเผาอ่ะถามว่าเคยเจอไหมเขาบอกไม่เคยถ้าลุงมาเดินดึกๆคนเดียวมาแล้วครับไม่มาไม่รู้จะมาทำไมคนเอาอะไรบ้างมันจะเป็นบรรยากาศนี่ใช้ได้นะครับถ้ามาดึกๆนี่หลอนมากๆประวัติที่ดังๆเขาปั้นไว้มีแค่รูปปั้นเยอะมากเลยนะครับเป็นไงครับโจบรรยากาศที่นี่ขนาดแค่ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกซอยนึงครับเดี๋ยวข้ามไปดูครับมันมี2ซอยนะครับครับอันนี้เป็นอีกทางนึงนะครับที่เขาบอกว่าเข้าได้นะครับเข้าได้ทางนี้ป่าววะนี่ทางนี้ครับเอาผิดทางทางนี้ครับอ๋อทางนี้อ๋อถ้าผมถ่ายวิดีโอนี่มันตัดได้ครับตัดได้ที่ออกคือทางนี้บรรยากาศเป็นไงครับดูครับภาคครับดูทางนี้ครับนี่รกมากๆอ่ะภาคไปลุยไปดิไปเดินนั่นครับไปโจโจ้เฮ้ยจะรีบเดินดิเฮ้ยรอกูด้วยอันนี้มันก็เป็นทางเข้าอีกนิดอีกทางนึงนะครับที่ว่าเหมือนแบบมีต้นไม้รกร้างนะครับเอาแค่เข้าพอได้อะพอถ้ามันแน่นก็พอละเดี๋ยวมันจะลึกเกินขวดนี่แหละเอาหมดแล้ววะเข้าได้อีกแต่เราเข้าไม่ได้นี่นะครับพอเดินจนสุดแล้วมันก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับเริ่มมีหมาเห่าแล้วโอเคหมาไล่แล้วครับเดี๋ยวเรากลับดีกว่าเดี๋ยวหมาวิ่งมากัดไปครับครับครับแล้วพอพระอาจารย์เขามรณะไปก็ไม่มีคนมาดูแลต่อเหมือนจะไปเองเลยอยู่ที่คุณเ
ยู่เรื่อย